ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลต่อที่ข้อ82ครับหลังจากยาวมากข้อ81เมื่อกี้เนาะทางคนที่ยังไม่ได้ดูข้อ81ก็ไปดูซะก่อนเนาะแต่ข้อนี้ไม่เกี่ยวหรอกโอเคครับข้อ82นะครับก็คือจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับ comparative form นะครับก็จะถามว่า comparative form ตัวไหนเนี่ยผิดนะครับเวลาเราเปลี่ยน adjective รูปแบบธรรมดาให้กลายเป็นรูป comparative เนี่ยก็คือปกติง่ายๆก็คือเราเติม er ไปครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตลอดกาลนะครับอย่างนึงนะครับก็คือถ้าสมมติว่าคำนั้นเนี่ยมันดันนะครับมันดันมีแค่นะครับลงท้ายนะครับด้วยตัวสะกดมีตัวสะกดตัวเดียวนะครับตัวสะกดตัวเดียวมาถึงพยางค์สุดท้ายนะครับเป็นตัวสะกดตัวเดียวนะครับแล้วก็มีพยัญชนะตัวเดียวมีพยัญชนะตัวเดียวถ้าอันนี้คือพยางค์พูดถึงพยางค์สุดท้ายนะครับพยางค์สุดท้ายถ้าพยางค์สุดท้ายนะครับมีตัวสะกดตัวเดียวหรือว่าและด้วยนะครับและพยัญชนะตัวเอ้ยไม่ใช่พยัญชนะโทษสระครับสระวิตาหาสระครับถ้าพยางค์สุดท้ายนะครับมีตัวสะกดตัวเดียวแล้วก็มีสระตัวเดียวนะครับเวลานะครับเปลี่ยนเป็น comparative form นะครับจะต้องเบิ้ลตัวสะกดนะครับไปอีก1ตัวนะครับต้องเบิ้ลไป1ตัวเสมอนะครับต้องเบิ้ลไปอีก1ตัวนะครับถ้าบังเอิญมีตัวสะกด2ตัวขึ้นมาไม่ต้องเบิ้ลถ้ามีสระ2ตัวหรือมากกว่านั้นก็ไม่ต้องเบิ้ลนะครับก็ไม่ต้องเบิ้ลเช่นเดียวกันนะครับนี่คือหลักนะครับอย่าเข้ามาดูกันครับว่าตัวไหนเป็นหลักการมั่งคำว่าบิ๊กมีตัวสะกดตัวเดียวคือตัว G มีสระตัวเดียวคือตัว I B และบิ๊กมีพยางค์เดียวเพราะนั้นมันเป็นพยางค์แรกและพยางค์สุดท้ายไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นคราวนี้ต้องเบิ้ล G เวลาเปลี่ยนเป็น ER เพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้องนะครับคำว่า small นะครับเริ่มต้นพี่แกมีตัวสะกดกี่ตัว2ตัวคือ L และ L เพราะฉะนั้นเวลาเติม ER ต้องเบิ้ล L มั้ยไม่ต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกแล้วนะครับต่อไปคำว่า factor fat มีตัวสะกดกี่ตัวตัวเดียวมีสระกี่ตัวตัวเดียวเพราะฉะนั้นเบิ้ล T ได้กลายเป็น factor ส่วนคำว่า chip ครับ chip มีตัวสะกดตัวเดียวมั้ยมีตัวเดียวคือตัว P ครับมีตัวเดียวคือตัว P แต่ยังไงแต่มันมีตัวสะกดกี่ตัวครับมีตัวสะกดเอ้ยไม่ใช่มีสระกี่ตัวมันมีตัวสะกดตัวเดียวแต่มีสระกี่ตัว2ตัวคือ e และ a ครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ต้องเติม p มั้ยอีกรอบมั้ยไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องไม่เติมนะครับ muscle นะครับไม่ใช่ don't have to muscle เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ b เบอร์นะครับ cheaper นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับที่พี่อยากจะเน้นอีกอย่างก็คือถ้าเป็นคำที่ค่อนข้างยาวๆนะครับนะครับอ๋ออีกอย่างนึงโอเคอย่างนี้ดีกว่าพยางค์สุดท้ายนี่ครับอีกอย่างนึงที่ต้องเน้นนะครับก็คือมันต้องเป็นพยางค์ที่เน้นด้วยนะฮะเป็นพยางค์ที่เน้นนะครับพยางค์ที่เน้นด้วยอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่าพยางค์ที่เน้นด้วยนะครับอีกตอนนี้คือพี่หาตัวอย่างคำที่ใช้ comparative form ไม่เจอแต่ว่าพี่มีตัวอย่างนะครับที่เป็นเหมือนกับเป็น verb นะครับเพราะว่าหลักการเวลาเติม ed เวลาเติม ed นะครับจะเหมือนกับเวลาเติม er เลยก็คือถ้าสมมติพยางค์สุดท้ายเป็นตัวสะกดตัวเดียวนะครับแล้วก็มีสระตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นพยางค์ที่เน้นเนี่ยเขาก็จะเบิ้ลตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยอย่าอย่างเช่นคำว่า stop คำว่า stop นะครับจะเห็นว่าคำสุดท้ายเนี่ย
จริงๆมันจะเป็น2พยางค์สำหรับฝรั่งเขาจะถือว่าเป็นพยางค์เดียวนะคำว่ามีทูเวิร์ดสเตอร์สเปอร์ดูเวิร์ดอะไรเนี้ยจะถือเป็นพยางค์เดียวนะครับสต็อปเนี่ยโอเคไม่มีพยางค์เดียวมีสระตัวเดียวมีตัวสะกดตัวเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเติม ed ต้องมีอย่างนี้ด้วยนะครับต้องมีอย่างนี้ด้วยเสมอนะครับอีกคำก็อย่างเช่นคำว่าอะไรคำว่าครับคำว่าฮอตถ้าจะใส่ถ้าจะเป็นใส่ er เข้าไปก็ต้องเป็นอะไรครับก็ต้องเติม t ตัวก็เป็น er นะครับโอเคนะครับเข้าใจเนาะแต่ในกรณีที่เป็นคำสองพยางค์นะครับคำสองพยางค์ถ้าพยางค์สุดท้ายไม่ใช่พยางค์ที่เน้นอย่างชั้นคำว่า happen คำว่า happen นะครับพยางค์ที่เน้นคือ have พยางค์ที่เน้นคือ have happen นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาเติม ed ก็เติมเลยนะครับไม่ต้องเบิ้ลแต่ถ้าพยางค์ที่เน้นดันไปอยู่ข้างหลังอย่างเช่นคำว่า prefer อย่างเช่นคำว่า prefer เน้นที่ fer ข้างหลังครับอันนี้ต้องเบิ้ลเป็น red นะครับโอเคนะครับซึ่งพวกนี้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับทั้งเติม ed เน้นเติม ed เติม er เติม est นะครับก็คือในกรณีที่ทำให้มันเป็นอดีตนั่นเองนะครับสำหรับพวก regular verbนะครับเติมให้เป็น comparative form นะครับแบบเปรียบเทียบและ superlative form คือแนวสูงสุดนะครับและอีกอันนึงคือเติม ing ก็ใช้อารมณ์เดียวกันอย่าง stop ก็ต้องเป็น stopping มี p เพิ่ม happen ไม่ต้องมี n เพิ่มแต่ prefer มี r เพิ่มนะครับนะครับโอเคนะครับโอเคเนาะจบไปสำหรับข้อ82นะครับ